การวัดใจนะครับเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน้องของราชเลขาของสำนักพระราชวังรอบนี้พลเอกประยุทธ์ใส่เกียร์ถอยยังไม่ตั้งนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าเศรษฐาเข้ามาดำรงตำแหน่งนะปัดคนของสำนักพระราชวังออกอันนี้น่าคิดนะคงจะเป็นการวัดใจครั้งสำคัญว่าเศรษฐาจะทำอย่างไรแล้วเอาคนของตัวเองคนของทักษิณขึ้นมาเนี่ยโอ้วอนหาเรื่องแน่นอนในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้ถ้ามีการเอาตำรวจมาถ้ามีการเอาพลเรือนมาตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เตรียมพร้อมได้เลยฮะเรื่องเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคิดสวัสดีครับมาพบกับผมท่านศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการเมืองฮะวันนี้ประเด็นทางการเมืองก็เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรนะซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดคณะรัฐมนตรีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันวันนี้จะสามารถส่งรายชื่อให้กับเลขาครม.ในการเพื่อการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบครับนิดนึงอีกนิดนึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนภายในพรรคคะจะต้องให้เกียรตินิดนึงครับคอยดีกว่าผมว่านะครับเป็นนะครับคอยนิดนึงก็มีกระแสข่าวว่ามีคนต่อต้านรายชื่อของท่านพลเอกณัฐพลนาคพันธุ์ไม่ทราบเรื่องเลยครับไม่ผมไม่ทราบเรื่องครับไม่ก็อาจจะโซเชียลมีเดียบ้างนิดหน่อยครับก็ผมยืนยันว่าถ้าเกิดเชื่อมาก็คงไม่ผิดหวังครับจะไม่เป็นที่คัดค้านใช่ไหมคะสำหรับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยค่ะคัดค้านจากฝ่ายไหนเอ่ยหมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาจะมองว่าควรที่จะเป็นคนที่ความมั่นคงโดยตรงในการคุมกลาโหมค่ะไม่อยากให้จะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนรับเรือนอะไรแบบนี้อ๋อเพราะว่านี่ต้องพิสูจน์ผลงานนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องมีพ่อผู้นำในการที่จะคุยนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทางพรรครัฐบาลท่านเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็คงทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาติอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถามว่าสสเพื่อไทยสสอีสานมีความพึงพอใจสำหรับการจัดสรรตำแหน่งต่างๆในโควต้ารัฐมนตรีระหว่างพรรคร่วมหรือไม่ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับพรรคเพื่อไทยเราเองมีสมาชิกอยู่ทุกเกือบทุกพื้นที่และมีสสที่รับปัญหามาจากพี่น้องประชาชนเราก็ได้รับรู้รับทราบในความต้องการเหล่านี้มาตลอดนะครับว่าในสิ่งที่เขาต้องการและสิ่งที่อยากได้โดยพรรคเพื่อไทยฐานะที่เป็นพรรคแกนนำเนี่ยควรจะดูแลกระทรวงไหนอย่างไรโดยเฉพาะกระทรวงที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็เป็นข้อเสนอมาตลอดนะครับแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นพรรคที่ต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลนะครับการทำงานร่วมกันการเจรจาต่อรองเพื่อเป้าหมายหลักร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนะครับในหลักการเหล่านี้มันอาจจะทำให้บางกระทรวงที่เราคาดหวังเราอยากจะได้ทำอยากจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถามคำนี้มันไม่อยากตอบเลยมันไม่ควรถามนะครับแล้วรัฐมนตรีมันมีคุณสมบัติต้องทุ่มเทต้องเสียสละแล้วต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยอยู่แล้วเขาถึงต้องมีการตรวจสอบประวัตินี่ครับนะครับคณะรัฐมนตรีทุกคณะก็มาจากประชาชนแหละครับเพราะถูกเลือกมาโดยสภาผู้แทนราษฎรนะท่านนายกรัฐมนตรีถูกเลือกมาโดยสภาผู้แทนราษฎรก็คือท่านเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลที่ท่านที่ประชาชนได้เลือกให้ท่านเข้ามาทำหน้าที่ก็ต้องถือว่าเป็นนายกของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องให้ความรู้ที่รอลงมาครับเขาก็ต้องให้หัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านกับหัวหน้าพรรคที่มีเสียงข้างมากตามนะถึงจะเป็นถ้าไม่ใช่หัวหน้าพรรคก็
ก็ไม่ได้เปลี่ยนถ้าหัวหน้าพรรคอยู่ข้างนอกก็ต้องเปลี่ยนผมเข้าใจว่าทางพรรคการเมืองเขาคงจัดการเรื่องนี้ได้ก็เหมือนกันครั้งหนึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีท่านพลตำรวจเอกวิโรจน์กับท่านสมพงษ์ครับก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านคือผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นหัวหน้าพรรคก็อนุญาตให้มีการแก้ไขหมวด1หมวด2ได้ครับเพียงแต่เป็นการเขียนไว้ถ้าจะมีการแก้ไขมาตราใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ในหมวด1หมวด2จะต้องมีการจัดทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนครับจากคลิปที่คุณไอติมพูดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยได้มีการเปิดช่องให้มีการแก้ไขมาตรา1และมาตรา2แล้วโดยการให้มีการทำประชามตินั้นมันไม่เป็นความจริงนะครับเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญ2560ในมาตรา255ระบุชัดเจนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐจะกระทำไม่ได้หมายความว่า25ระบุชัดเจนนะครับว่าหมวด1หมวด2ทำไม่ได้ครับส่วนในเรื่องของการแก้การยื่นเกี่ยวกับการขอประชามตินั้นสามารถทำได้ครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญ2560นั้นระบุไว้ในมาตรา256วงเล็บ8ครับมีการพูดถึงเรื่องของการทำประชามติจริงแต่การทำประชามตินี้เป็นการทำประชามติของแบบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับหมายความว่าต้องมีแบบร่างยกร่างกันมาเรียบร้อยผ่านสภาไปเรียบร้อยเป็นแบบร่างออกมาแล้วในการที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วค่อยเอาแบบร่างนั้นมาขอประชามติฮะไม่ใช่อยู่ดีจะมาขอประชามติเพื่อไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับเพราะว่า255โผล่อยู่แล้วนะครับว่า12แก้ไม่ได้ไม่เป็นทางทำฉบับแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่ไอลอว์กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับในการล่ารายชื่อหรือการขอคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 50,000 คนเท่าเนี่ยเข้าไปเพื่อจะไปขอลงชื่ก็ผิดหลักการนะครับเพราะในมาตรา256วงเล็บ1นะมีการพูดถึงว่าการเข้าชื่อของประชาชนเนี่ยจริงแต่เป็นการเข้าชื่อเพียงเพื่อขอยัตติในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นการเข้าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งข้อมูลที่ให้มารวมทั้งไอลอสิ่งที่ไอลอกำลังทำอยู่นั้นเนี่ยผมถือว่ามาอ้างว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่ขัดกับรัฐธรรมนูญของไทยครับเป็นการกระทำที่ไม่เคารพกฎหมายและขัดต่อหลักประชาธิปไตยด้วยครับคุณตาแบกดัมเบลขึ้นกับแฮมมือจีนคุณผู้ชมคะอาการคุณได้เป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าพักเนาะสัมภาษณ์ที่พักก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ที่พักเหรอคะคุณผู้หญิงหลบใจไปที่พักใช่ไหมครับผมคุณผู้หญิงนะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะตายจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คุณย่าจะขอสู้กับตระกูลชินวัตรให้ได้เพราะบ้านช่องก็เสียไปเพราะตระกูลชินวัตรลูกนี่แต่ท็อปนี่ไปออกอยู่คนเดียวไม่มีใครให้ความเห็นใจกับคุณย่าบ้างเลยตระกูลคุณย่าทำมาเพื่อประเทศก็เยอะแล้วเดี๋ยวเป็นไงไปอายุเกือบ90ปีแล้วนะครับมอครับชินวัตรรับผิดชอบนะครับถ้าคุณไม่รับผิดชอบเราจะกราบพบคมคุณขอในหลวงไม่ให้อภัยโทษกับชินวัตรไม่ให้ความยุติธรรมต้องเสื่อมถอยเพราะชินวัตรทุกคนในประเทศในสังคมเราล้วนต้องการความยุติธรรมล้วนต้องการความเท่าเทียมล้วนต้องการเสมอความเสมอกันในทางกฎหมายไม่ใช่ชินวัตรมาอยู่เหนือกฎหมายเพียงผู้เดียวมาทำลายระบอบของกระบวนการยุติธรรมเสาแห่งความยุติธรรมต้องอยู่คู่กับบ้านเมืองเราพวกเราประชาชนทุกคนถึงจะต้องช่วยกันค้ำยันเสาแห่งความยุติธรรมผมและครอบครัวหรือประชาชนทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนรักความยุติธรรมไม่ให้ใครมาเอาเปรียบกันและกันคุณย่าถวายในหลวงและคุณย่าก็บวชเพื่อถวายในหลวงก็ยังไม่เห็นมีปัญหาเหมือนสำนักโทษทายครับสิเลยเพียงไม่ทันข้ามคืนนะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยไม่ทันข้ามคืนก็ออกจากเรือนจำมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่เห็นหัวของนักโทษทั้งในบ้างหรือครับไม่สงสารไม่เห็นใจบ้างหรือทำไมถึงต้องทำอย่างนี้คุณย่าไปอย่างนี้ก็หากนำปรากฏการณ์มาวิเคราะห์เราคงเห็นว่าครอบครัวของทักษิณเนี่ย
พร้อมทนายความก็มีการเดินทางเข้าไปเยี่ยมทักษิณทั้งหมด10คนอย่างเป็นทางการที่รอพอตำรวจชั้น14นะครับโรงพยาบาลตำรวจก็ปรากฏว่าวิวสวยวิวดีนะอากาศดีนะครับซึ่งอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าจะเปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะอีกครั้งที่พักเรื่องของอาการของบิดานะทนายก็บอกว่าอาการตอนนี้อาการก็น่าเป็นห่วงยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็จะต้องอยู่ภายในรอพอตำรวจต่อไปนะครับในชั้น14ในเดียวกันก็มีรายงานว่าคนอยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นทักษิณชินวัตรแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือความขัดแย้งที่เริ่มต้นก็จับโป๊ะกันละว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะก็มีรายงานว่าเพื่อไทยก็จะเอาคนของเพื่อไทยนะในส่วนของลุงป้อมก็จะเอาน้องชายมานะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็จะเอาบิ๊กน้อยมานะครับการวัดใจที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตแน่นอนฮะจะอาจจะหมายถึงการรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นนะครับว่าการรัฐประหารอาจจะใกล้ในเร็ววันนี้เพราะหลักการปกครองพื้นฐานเนี่ยผมอธิบายเชิงโครงสร้างเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้ามีพลเรือนที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 99.99% เกิดการรัฐประหารที่ผ่านมายิ่งลักษณ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดนยึดอำนาจนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ให้กองทัพอากาศนะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็โดนนะลาออกได้ไม่นานก็โดนยิ่งลักษณ์โดนยึดอำนาจเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็มีรายงานว่าจะเอาตำรวจไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็เตรียมพร้อมได้เลยฮะสัญญาณของการยึดอำนาจมีความเป็นไปได้สูงในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติในทุนพรรคเจ้าของบริษัทพลังงานนะฮะก็ปรากฏว่าก็พยายามจะเอาคนของตัวเองไปลงเป็นรัฐมนตรีนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็เลยตกลงกันไม่ได้ทำให้ส.ส.ใต้ก็โวยวายนะครับเพราะว่าควรจะเป็นโควต้าของพรรคแต่ไปมาเจ้าของพรรคจะเอาในทุนพรรคจะเอาทุกอย่างนั่นก็จะเอานี่ก็จะเอานะครับรายชื่อก็เปลี่ยนไปมาในขณะที่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกส่งไปแล้วนะครับเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าจะต้องทำการตัดสินใจนะฮะส่งตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหลายเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่ฮะซึ่งจะต้องไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะหรือไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญฮะที่เขียนไว้ในปีพุทธศักราช2560เพื่อไม่ให้นักการเมืองพรรคการเมืองฮะที่ต้องคดีนะครับตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือจะมีการวัดใจ2กรณี1การวัดใจนะครับเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน้องของราชเลขาของสำนักพระราชวังรอบนี้พลเอกประยุทธ์ใส่เกียร์ถอยยังไม่ตั้งนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าเศรษฐาเข้ามาดำรงตำแหน่งนะปัดคนของสำนักพระราชวังออกอันนี้น่าคิดนะคงจะเป็นการวัดใจครั้งสำคัญว่าเศรษฐาจะทำอย่างไรแล้วเอาคนของตัวเองคนของทักษิณขึ้นมาเนี่ยโอ้วอนหาเรื่องแน่นอนในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้ถ้ามีการเอาตำรวจมาถ้ามีการเอาพลเรือนมาตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เตรียมพร้อมได้เลยฮะเรื่องเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจ็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจ
ียงนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดียังมีทิฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันคิดถึงรอยยิ้มในวันวานหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายคือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงดินมันกันจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันคิดรอยยิ้มในวันวานที่เคยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันKick.